สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดู Black Widow ขอจะได้ดูเยี่ยวันนี้วันที่1ตุลาคมนะครับวันที่ผมถ่ายเนี่ยเป็นวันแรกเลยที่ถือว่าได้กลับมาดูหนังในโรงหนังอีกครั้งนึงไอ้เหี้ยจะร้องไห้จริงๆแค่โมเมนต์นี้ก็ซึ้งมากกว่าหนังแบ็ควิโดว์ภาคนี้ทั้งเรื่องอ่ะนะเริ่มต้นก่อนเลยมีใครดูแล้วผิดหวังบ้างสำหรับผมเนี่ยต้องบอกว่าเท่าทุนก็คือไม่ได้หวังอยู่แล้วตอนเห็นตัวอย่างผมจำได้เลยตอนที่ตัวอย่างแบ็ควิโดว์ปล่อยนะผมไม่ได้มีความรู้สึกเลยว่าจะคาดหวังกับแบ็ควิโดว์ภาคนี้มากมายขนาดนั้นพออย่างที่เรารู้กันนะคือตัวละครตัวเนี้ยในความเป็นจริงคือตายแล้วเพราะฉะนั้นภาคที่เป็นภาคแยกภาคเดี่ยวของ Black Widow ครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนภาคที่มาพูดถึงจุดเริ่มต้นนะครับมาทำความรู้จักตัวละครนี้ก่อนตายพูดว่าก่อนตายไม่ได้อีกมาทำความรู้จักตัวละครนี้พร้อมโบกมือบายบายก็แอบใจหายเหมือนกันนะที่ตัวละครตัวนี้แม่งจำไม่อยู่ในจักรวาลนี้แล้วแต่อ่ะถ้าเราพูดถึงภาคนี้นะครับ Black Widow ภาคเดียวที่เป็นภาคสังลาเนี่ยผมก็ต้องพูดว่ามันทำหน้าที่ของมันได้อย่างถูกต้องแล้วนะเนื้อเรื่องไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าเราได้เห็นครอบครัวพังๆต้องบอกครอบครัวพังๆนะคือนาตาชาโรมานอฟเนี่ยโตมากับน้องสาว2คนที่ชื่อเยเลนาไปได้การเลี้ยงดูของคุณพ่อแสนดีเดวิดฮาร์เปอร์และคุณแม่แสนสวยโรเชลไวส์แต่ว่าอ่ะโอเคในภาคนี้นะครับก็เน้นมากนะแฟมิลี่ที่น่าจะไปอยู่กับแฟนของฟรีเรียสไปเลยนะถ้าเน้นแฟมิลี่ขนาดนี้นะแฟมิลี่ทำเพื่อแฟมิลี่สุดท้ายฉันจะช่วยเธอเธอจะช่วยฉันเพราะเราคือแฟมิลี่จบกันด้วยเธอกับฉันเราคือแฟมิลี่พ่อเป็นสายลับรัสเซียแม่เป็นสายลับรัสเซียลูกเป็นเด็กที่ถูกเก็บมาความผูกพันทั้งหมดเกิดขึ้นก็เพราะแฟมิลี่นะครับผมแผลในใจนะครับที่อยู่ลึกๆ ก็จะมีคำถามอยู่ก็ว่าแฟมิลี่จริงๆของฉันคือใครกลางเรื่องนอกจากความสัมพันธ์ในส่วนของแฟมิลี่เนี่ยความขัดแย้งก็ยังเล่นกับแฟมิลี่อีกนะครับจริงๆไอ้โมเมนต์ตรงเนี้ยดีคือนัยยะเมสเสจตรงเนี้ยมันดีแต่วิธีการนำเสนอผมว่ามันไม่ถึงคือนัยยะเมสเสจตรงเนี้ยมันดีตรงที่ตัวอเล็กเซียเขามีความคิดว่าไอ้ช่วง3ปีที่เขาปลอมตัวอยู่ในโอไฮโออะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาอึดอัดมากเขาต้องปลอมตัวแทรกซึมครั้งแรกคำแรกที่กลับไปฐานทัพนะต้องบอกงั้นกลับไปฐานทัพปั๊บแม่งพูดอยู่ประโยคเดียวเลยว่าเอาเลดการ์เดียนคืนผมเถอะเลดการ์เดียนคืนผมเถอะภารกิจแบบนี้ไม่เอาอีกแล้วทรมานมากแต่กับเด็ก2คนนาตาชากับเยเลนามันคือความทรงจำที่สวยที่สุดในชีวิตไอ้จุดเนี้ยดีผมว่าเนี่ยเป็นจุดดีที่สุดของเรื่องแล้วมั้งอันนี้เราไม่นับโมเมนต์ของนาตาชาโมเมนต์ของแบ็ควิโดว์นะคือหนังเรื่องนี้ผมเชื่อว่าคนที่ไปดูก็คือคนที่เป็นแฟน MCU อยู่แล้วนะครับผมแล้วไปดูเพราะต้องดูผมพูดเลยนะหนังเรื่องนี้นะไปดูเพราะต้องดูเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันคือหนังขายแบ็ควิโดว์อ่ะแล้วก็แบบสั่งลาจบเอ็นเครดิตซีนแม่งแบบคือหลุมศพนาตาชาด้วยซ้ำผมก็ซึ้งซีนจบเอ็นเครดิตผมก็ซึ้งไอ้เหี้ยน้ำตาคลอได้ด้วยเพราะว่าเราพอเราเห็นป้ายหลุมศพแล้วเรานึกถึงตอนที่แบ็ควิโดกับฮอคอายตอนไปเอามานีไงแล้วแม่งแบบผัดกันไอ้เหี้ยกูขอตายกูไม่เอาคือซีนนั้นคือทั้งคู่แม่งขอตายอ่ะกูไม่ขอเป็นคนที่อยู่เพราะว่ากูไม่อยากจะทรมานไปมากกว่านี้แล้วกูไม่ได้ไอ้เหี้ยมันเศร้ามากคือไอ้เรื่องนั้นน่ะมันเศร้าอยู่แล้วซึ้งอยู่แล้วแต่ว่าเมสเสจที่พ่อแม่งคิดอีกทางนึงลูกคิดอีกทางนึงความสำคัญและความผูกพันที่มีในอดีตอ่ะของคนที่เป็นพ่อกับลูก2คนน่ะมันสวนทางกันน่ะไอ้ตรงเนี้ยมันดีคือผมเห็นภาพเลยว่าตอนมันเป็นบทตอนมันเป็นบิ๊กไอเดียแม่งมันดูน่าสนใจมากเว้ยแต่คราวเนี้ยไอ้โมเมนต์ตรงเนี้ยมันถูกขยี้แบบไม่ถึงอ่ะสำหรับผมขอพูดว่าน้อยแล้วกันออกบ่อยไม่ได้หมายความว่ามันจะทำให้ถึงเป้าหรือทำให้คนดูมันอินได้นะคือหนังเรื่องเนี้ยพูดเรื่องอย่างที่ผมบอกไปแฟมิลี่แฟมิลี่พ่อพี่น้องแฟมิลี่รักแฟมิลี่รักพ่อไม่เห็นใจหนูต้องเข้าใจพ่ออะไรอย่างเงี้ยแม่งมันพูดเรื่องแบบเนี้ยอยู่ตลอดเวลาแต่นี่คืออีกหนึ่งบทเรียนนะสำหรับคอหนังก็ได้หรือว่าน้องๆฟิล์มเด็กฟิล์มดูอยู่เนี่ยการให้เห็นแมสเสจอะไรบ่อยๆอ่ะไม่ได้หมายความว่าจะทำให้แมสเสจนั้นดูสำคัญหรือมีพลังขึ้นมาเพราะในเรื่องเนี่ยเขาพูดเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้บ่อยมากแต่ผมกลับรู้สึก
เฉยๆกับความสัมพันธ์มากอ่ะผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้นะนาตาชาโคตรเก่งเลยแอคชั่นโคตรมันผมรู้สึกแค่นี้เลยในส่วนหัวใจของเรื่องอ่ะไอความสัมพันธ์ที่มันสวนทางแบบจริงๆผมอยากให้ตัวหนังแม่งขยี้มากเลยเพราะถ้ามันเป็นเรื่องส่งท้ายอ่ะนึกภาพว่านี่คือเรื่องส่งท้ายอ่ะลดแอคชั่นลงได้อีกเลยแล้วแทสมาสเตอร์ง่อยมากผมโคตรเกลียดแทสมาสเตอร์เลยเท่าที่ผมทราบนะตัวละครตัวนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นเหมือนนักฆ่ารับจ้างฝีมือดีอีกคนนึงที่มีทักษะเขาฝึกฝนนะจริงๆเขาฝึกฝนจนมีทักษะร่างกายเทียบเท่ากับนักกีฬาโอลิมปิกเลยเออแล้วเขาก็มีทักษะในการลอกเลียนแบบด้วยคือเขาสามารถลอกเลียนแบบในระดับที่ร่างกายเขาทำได้นะอย่างเช่นลอกเลียนแบบทักษะการยิงธนูของฮอกอายลอกเรียนแบบทักษะการต่อสู้ของแบล็ควิโดว์ลอกเรียนแบบทักษะการต่อสู้ของกัปตันอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยแต่หนังเรื่องนี้พูดเลยนะเอาแทสมาสเตอร์มาทำเสียของมากนี่ผมไม่ชอบเลยอะไรวะเอาแทสมาสเตอร์มาโดนทดลองเปลี่ยนโปรแกรมนู่นนี่ฝังชิปให้ลอกเรียนแบบได้ไม่มันแทบจะไม่ต่างอะไรกับไอ้นี่เลยนะเดดพูลของ X-Men น่ะเออมันแทบจะไม่ต่างเลยอ่ะคือถ้าถามว่าผมเกลียดอะไรสุดนะหนังเรื่องนี้ผมเกลียดแทสมาสเตอร์และการเซตอัพไวไลน์ในนี้แทสมาสเตอร์ผมไม่ชอบเลยแล้วซีนในพลเดย์คลอฟทั้งหมดนี่ผมก็แบบดูไปก็นั่งคันอ่ะเอ้ยเข้าใกล้ไม่ได้วิธีแก้ปัญหาก็คือโอเคมันซีนมันดูเท่ดีนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยซื้ออะไรแบบนี้ว่ะแบบนาตาชาแม่งเอาหัวของโต๊ะปึ้งโอเคทำได้แล้วแม่งค่าอะไรเงี้ยมีอย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่าโชคดีนะครับผมคือโชคดีที่ผมเตรียมใจมาเยอะๆว่ามันจะเป็นหนังที่ไม่ได้หวือหวามากนะครับผมเพราะว่าจำได้ไหมจริงๆเราควรจะได้ดูนานมากๆแล้วนะครับผมคือมันเป็นภาพยนตร์ที่เราจะได้ดูต่อจากเอ็นเกมป่ะวะแต่เอาเป็นว่ามันจะไม่ห่างจากเอ็นเกมนานขนาดนี้นะครับผมแล้วก็มันไปดูคือถ้ามันเพิ่งจบเอ็นเกมใหม่ๆแล้วเราเพิ่งดูแบ็ควิดโอต่อจากเอ็นเกมไม่นานขนาดนี้นะผมเชื่อว่าผมจะมีความรู้สึกที่ไม่ช้ำใจขนาดนี้อันนี้ผมช้ำใจมากนะเป็นหนังใน MCU อีกเรื่องนึงนะที่ผมจะไม่มีทางไปซ้ำเด็ดขาดผมไม่ซ้ำเด็ดขาดพอแล้วรอบเดียวพอไอ้เหี้ยกูไม่อยากไปเห็นแทสมาสเตอร์ง่อยๆไอ้เหี้ยแล้วเก่งด้วยนะออกปั๊บเพลงมาแล้วทุ้งๆไม่ได้มีปัญหากับการใช้เพลงในซีนแอคชั่นคือโอ้โหมันบิ้วอัพอ่ะไอ้เหี้ยมันโอเคนะครับมันก็ได้ไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่มันมีปัญหาตรงที่ไอ้เหี้ยตัวละครตัวนี้มันดูง่อยมากเลยอ่ะมันดูแบบคือไม่ได้เก่งจริงอ่ะมันเป็นเครื่องมือเป็นผลงานจากการทดลองอะไรเงี้ยมันเอาเป็นว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ชาว MCU ต้องดูครับแต่ถ้าใครไม่ใช่เป็นแฟนพันธุ์แท้ MCU ขนาดนั้นนะข้ามได้เลยนะครับข้ามได้เลยไม่มีปัญหานะครับไปรออ่านรีวิวเอาไปอะไรเอาก็ได้หยุดที่คุณพ่อแสนดีก่อนเลย ใครงงเหมือนผมมั่งเว็บแรกช่วงสถานการณ์แรกเริ่มเรื่องเนี่ยแม่งแทบจำไม่ได้อ่ะ ฮ่าปกติเราเห็นลูกเดวิดฮาร์เปอร์นะครับผมก็เด่นเด่นก็ช่วงเซนเจอร์ติงนะติดขี้เมาหน่อยนะตำรวจนะแล้วคราวเนี้ยพอมาเห็นเดวิดฮาร์เปอร์ใส่ทำทรงผมทรงเดียวกับพี่เต๋ายุค90เลยป่ะเนี่ยหน้ามีผ้าคาดหัวถ้ามีผ้าคาดหัวนี่ออกอัลบั้มได้แล้วล่ะผมเห็นเดวิดฮาร์เปอร์ช่วงเริ่มเรื่องแล้วอดขำไม่ได้จริงช่วงเริ่มเรื่องมันจะมีโมเมนต์เศร้าๆด้วยนะสำหรับผมคือไม่เศร้าเลยเหี้ยฮาสัตว์เลยไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรกับผมไปบ้างอะนะแต่ว่าดูไม่เป็นเดวิดฮาร์เปอร์เอาซะเลยอะแล้วก็อีกอย่างเดวิดฮาร์เปอร์อะมันไปติดในคุกถูกไหมแล้วพอไปติดในคุกมันเหมือนอ้วนขึ้นไงสาเหตุมันมีสาเหตุเว้ยตอนที่เดวิดฮาร์เบอร์ไปอ้วนขึ้นในคุกอ่ะเพราะเดวิดฮาร์เบอร์แม่งไม่ได้กินแดดฮีโร่หมูดีหมูอร่อยต้องหมูฝอยพรีเมียมออร์แกนิกคั่วอบกรอบที่ผลิตอย่างพิถีพิถันทานง่ายไม่ร่วงหกเลอะเทอะและพอดีคำสามารถหาซื้อได้แล้วที่เพจ Dad Hero และ Shopee Dad Hero อีกเรื่องนะครับผมคือเรื่องเทคนิค
ของแบ็ควิดีโอก็ไม่ได้อะไรมากนะครับผมงานตัดต่อเล่าเรื่องทุกอย่างก็โอเคนะครับได้ตามมาตรฐานภาพสวยมากนะครับเกรดดิ้งดีมากได้ตามมาตรฐานนะครับคอมพิวเตอร์กราฟิกไม่ลอยดูดีมากซึ่งเรื่องพวกนี้ Marvel Studio Disney มันก็ตามมาตรฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทำได้โอเคครับไม่ได้เลิศเลอเพอร์เฟกต์อะไรดูได้สนุกเพลินๆนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ Black Widow นะ5คะแนนถ้าไม่ได้มีความสัมพันธ์กับตัวนาตาชาหรือ Black Widow มาก่อนนะผมจะไม่อินมากๆอ่ะสมมตินะผมดูหนัง Marvel มาดูเสือก Black Widow เป็นตัวละครที่ผมเกลียดที่สุดอะสมมุตินะโอ้ยหนังเรื่องนี้ผมจะเกลียดมากเลยผมจะแบบโอ้ยเสียเวลามากไอ้เหี้ยเสียเวลามากอะแต่อันนี้ก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้เสียเวลาขนาดนั้นอย่างน้อยๆเราก็ไปดูตัวละครที่เราชอบที่เรารักนะแล้วก็ไปดูนู่นนี่นั่นแล้วก็มีเชื่อมโยงนะถึงแบบว่าซีรีส์ Hawkeye ด้วยเงี้ยลองไปดูเองแล้วกันครับสำหรับใครที่แม่งใจมึงแมนมากไอ้เหี้ยมึงรอดูลิขสิทธิ์ขอโทษนะขอใช้คำแบบหยาบหน่อยแบบเพื่อนกันนะแบบเฮ้ยใจมึงแมนมากมึงรอดูลิขสิทธิ์พร้อมกูเนี่ยไอ้เหี้ยกูนับถือใจมึงว่ะเข้าไปดูเว้ยไอ้เหี้ยจ่ายตังค์เข้าไปนั่งดูในโรงไอ้เหี้ยแล้วเราสามารถยิ้มได้เลยว่ากูกำลังสนับสนุนของถูกลิขสิทธิ์ไอ้เหี้ยเราต้องมี mindset อย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าไอ้เหี้ยล่าสุดนะในกลุ่ม1ผมขอพูดงี้แล้วกันในกลุ่ม1มีการใช้คำด่าแบบนี้คือไปซะไอ้พวกข้างลิขสิทธิ์ไอ้เหี้ยมึง mindset มึงป่วยอะพวกมึงคือคนป่วยเว้ยพวกมึงที่กำลังมองว่าการสนับสนุนหนังเถื่อนเป็นความคิดที่ถูกต้องอะการดูหนังเถื่อนอ้างจนอ้างไกลไม่ได้จนหรือไกลอีกเรื่องแต่มันไม่ใช่เหตุผลที่จะเอามาอ้างในการทำผิดเว้ยเพราะฉะนั้นใจมึงได้ใครที่รอดูลิขสิทธิ์ไปสนับสนุนไปเลยครับเดินเข้าโรงแล้วไปดูกันไอ้เหี้ยเราต้องสนับสนุนให้เจ้าของลิขสิทธิ์เขารู้ว่าเราอยู่ข้างเขาไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนก็ตามเราจะอยู่ข้างเขาเพราะฉะนั้นไปดูครับแต่เผื่อใจไว้เยอะๆเท่านั้นเองนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีแดดฮีโร่นี่หมูหยองเกรดพรีเมียมนะครับผมผลิตด้วยวิธีการแบบพิถีพิถันเลยคือไม่มีผงชูรสไม่มีวัตถุกันเสียและไม่ได้ใช้น้ำมันใครสนใจนะครับผมใน Shopee และเพจ Facebook นะครับพิมพ์เลยครับ Dad Hero ติดกันเลยยังไงฝากได้ Hero ด้วยเผื่อว่างๆไงสั่งมากินระหว่างดูหนังสั่งมากินดูคลิปผมก็ได้นะครับผมเพลินๆๆๆนะครับกินเป็นของว่างสบายๆนี่ผมก็มีติดโต๊ะอยู่เนี่ยตั้งอยู่เนี่ยนะครับผมยังไงขอคุณผู้สนับสนุนใจดีแดดฮีโร่ด้วยครับขอบคุณครับนี่ชัดๆอีกทีแดดฮีโร่แล้วก็ต้องขอขอบคุณ SF Cinema สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับผมที่เอื้อเฟื้อที่นั่งนะครับให้ผมไปดูภาพยนตร์เรื่อง Black Widow นี้นะครับผมทางโรงภาพยนตร์นะเขาก็มีมาตรการนะครับเว้นระยะห่างนะบอกเว้น2ที่นั่งด้วยซ้ำนะแล้วก็มีเจลล้างมือวัดอุณหภูมิกันเรียบร้อยนะครับผมคือเราสามารถดูหนังได้อย่างปลอดภัยมากๆแล้วครับผมอ่ะยังไงซะเนี่ยก็ใครชอบคอนเทนต์หนอนหนังนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยนะครับผมส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนหนอนหนังนะครับก็สามารถกดที่ปุ่มจอยนะครับเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกๆท่านเลยครับผมแล้วก็ใครที่สนับสนุนหนอนหนังอยู่แล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับผมสุดท้ายนี้นะไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าและที่สำคัญมันต้องถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครับผมแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ